ฉันคงไม่มีคืนให้เธอเพราะเรื่องที่เธอขอมามันเสียเวลาที่ต้องเจอหลบไปอย่าทำตัวน่ารำคาญก็บอกเธอแล้วไงฉันไม่รู้จักเธอมาเพ้ออะไรให้ฉันฝันและคนที่เธอรักจริงเขาหายตัวไปอยู่ไหนกันอย่าลงที่ฉันเพราะฉันไม่รู้ไม่เกี่ยวเธอมาขอฉันเพื่ออะไรให้เราคืนดีกันฉันเองไม่รู้ว่าเธอเป็นใครฉันจำไม่ได้ใครคือเธอจำไม่ได้ว่าใครรักต้องแปลกตาที่ดูไม่รู้จักที่ต้องทักคนผิดไปฉันจำได้ดีว่าเคยช้ำต้องขอแทรกตรงนี้เลยนะคะหลังจากที่เรามีการบอกเล่า90เอาไว้นะจ๊ะว่ามาถึงในช่วง25นาทีตรงนี้นะคะช่วงครึ่งสุดท้ายของพี่จูแล้วล่ะก่อนจะลารายการกันนั้นเนี่ยเราจะกลับมานะคะพร้อมกับเรื่องราวของการโฟนอินกันนะคะวันนี้ศิลปินที่จะมาโฟนอินกับเราก็จะเป็นศิลปินสาวคนนึงที่มีผลงานมามากมายหลากหลายนะมีงานแสดงด้วยนะคะแล้วก็หลักๆก็จะเป็นเรื่องของการร้องเพลงวันนี้เธอมีซิงเกิลใหม่ด้วยและเธอพร้อมที่จะแนะนำเราแล้วเพราะฉะนั้นเราเข้าสู่ช่วงของ Smart รับแขกเลย Smart รับแขก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 โดยผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องวันลอยหรือเหลือล้นทนเหลือหลอดได้เวลาค่ะ Smart Radio ชุมพรต้อนรับพัชชาสวัสดีค่ะเย้ชาวชุมพรค่ะเราต้องถามคำถามที่ถือว่าเป็นคำถามเบสิกสำหรับวันนี้มากค่ะไม่ได้ลอยค่ะอ้าวยังไม่ทันถามเลย ยังไม่ทันถามตัดหน้าตอบซะแล้ว โอเคไม่ได้ลอยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มานั่งคุยกันเป็นเรื่องเป็นราววันนี้เราจะสาดน้ำกันแทนอ้าวซะงั้นไม่ได้นะผิดเทศกาลกันไหมคะคุณเออนะคะทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยสวัสดีค่ะพัชชานะคะตัวจริงเสียงจริงแน่นอนแน่นอนค่ะไม่ใช่นางงามจักรวาลแต่อย่างใดเพราะว่าไม่ได้รักเด็กนั่นเองอะไรอย่างนั้นนะคะวันนี้พัชชามามีอะไรมาฝากเราบ้างวันนี้มีซิงเกิลใหม่มาเล่าให้ฟังนำเสนอกันนะเดี๋ยวนะต้องย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่เดือนเพิ่งจะมีซิงเกิลล่าสุดใช่ไหมค่ะทนไม่พอเราไม่ไหวดิฉันไม่อยากจะเมานะคะคุณขาวว่าเพลงนี้อยู่ในชาร์ตเราด้วยนะคะหลายสัปดาห์นะคะตอนนั้นเนี่ยเอาประมาณขอบคุณมากเลยค่ะเวลาผ่านไปรู้สึกตอนนั้นซัมเมอร์มันกรกฎาคมไหมคะค่ะก็ห่างจากซิงเกิลนี้ประมาณ 3-4 เดือน 3-4 เดือนประมาณค่ะตอนนั้นฟีดแบคของเพลงทนไม่พอรอไม่ไหวเป็นไงบ้างคะดีมากค่ะขึ้นใจมากเรียกว่าหายเหนื่อยไหมหายเหนื่อยเนาะจริงขนาดนั้นนะคะก็ถือว่าหายเหนื่อยกันได้ค่ะมาจนถึงซิงเกิลใหม่ค่ะค่ะซิงเกิลนี้มีชื่อว่าจำไม่ได้ใครคือเธอเดี๋ยวต้องถามก่อนนะว่าทั้งสองเพลงนี้มันจะอยู่ในอัลบั้มเต็มๆใช่ไหมคะหรือว่าค่อยๆปล่อยเป็นซิงเกิลออกมาก่อนปล่อยเป็นซิงเกิลออกมาก่อนนะคะแล้วก็โปรเจกต์นี้ก็นี่แหละมีสองเพลงนี้ต้นและหนึ่งเพลงและสองเพลงแต่ทั้งสองเพลงนี้
เข้าท่ามากเลยนะคะคุณคะแม่ท่านจะโดนใจดีเจอะไรอย่างงั้นดิฉันชอบอะไรที่มันดราม่าดราม่าเออพูดถึงดราม่าเห็นศัพท์เห็นคำคำหนึ่งว่าที่เขานำมาเรียกเป็นแนวเพลงของพระชายใช่ไหมคะเออเรียกว่าอะไรนะคะดราม่าร็อกเออมันมาจากไหนก็นั่นสิพักก็ว่าพักก็ไม่ใช่คนแบบเผยเจ้าอารมณ์ปะแต่ฟังเพลงแล้วเกือบทุกเพลงเนี่ยมันเจ้าอารมณ์มาคือมันอยู่ฟาดหัวฟาดหางฟาดมือฟาดงายังไงไม่รู้อะแต่มันเอ้ยแต่มันใช่นะจุนว่านะดีใจค่ะที่หลายๆคนชอบนะคะก็พัดอะรู้สึกว่าเวลาร้องเพลงที่มันได้อารมณ์แล้วมันจะแบบสุดอะกินแบบอินได้ใช่ๆตัวคนร้องก็อินคนฟังก็อินอย่างเงี้ยโหเฮ้ยเขาบอกว่าคนที่ร้องเพลงแล้วอินมากขนาดนี้แสดงว่าต้องผ่านประสบการณ์อะไรอย่างงี้มาก่อนนะบ่ไม่เคยเลยเอาจริงจริงจริงเหรอผู้ชายอะไรบ่ใช่แล้วใช่กลับมาเรื่องของซิงเกิลเรานิดนึงค่ะสำหรับก่อนที่จะออกทะเลและมหาสมุทรไปเนี่ยจำไม่ได้ใครคือเธอเพลงนี้มีที่มาที่ไปไงคะเล่าความเดิมตอนที่แล้วว่าทนไม่พอเราไม่ไหวเนี่ยเฮ้ยมันต้องไปเชื่อมกับเพลงแรกเลยนะคือความเกี่ยวกันของสองเพลงนี้คือเริ่มต้นตั้งแต่ชื่อเพลงเลยค่ะพูดต่อกันแล้วแทบจะเป็นกรอยู่แล้วทนไม่พอรอไม่ไหวจำไม่ได้ใครเออจริงชื่อเหมือนประตูเมืองหรืออะไรเงี้ยที่มันต้องแข่งขันกันอีกนิดนึงก็จะกลายเป็นคำขวัญประจำจังหวัดได้ อีกสักสองวักนะคะก็คือตั้งใจให้มันออกมาเป็นซีรีส์เดียวกันค่ะค่ะอยากจะให้มีความต่อเนื่องในระหว่างสองซิงเกิลนี้นะคะตอนทนไม่พอเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการสิ้นสุดใช่ไหมใช่ค่ะเป็นการตัดสินใจของคนคนหนึ่งที่จะไม่ทนอีกต่อไปแล้วเพราะว่าก็ได้เห็นแล้วว่าสิ่งที่รอสิ่งที่ทนมาเนี่ยมันไม่ไหวแล้วใช่มันไม่ได้อะไรกลับมาเลยคราวนี้จากทนไม่พอรอไม่ไหวเชื่อมาจนถึงจำไม่ได้ใครคือเธอนั่นคือเป็นตอนถัดมาถ้าสมมติว่าเราเนี่ยบอกเขาว่าจะจบเนี่ยแต่ว่าเนี่ยมันจะเป็นธรรมชาติมากเลยว่าแล้วเขาจะเห็นว่าไม่มีเราไม่ได้ไงอ๋อเพิ่งจะเห็นค่าเรานะไม่มีใครดีกว่าเราไงเออเขาเลยเพิ่งเห็นค่าเราอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้ถ้าเขาจะย้อนกลับมาเนี่ยเนี่ยคือเป็นวิธีแบบพัชชาค่ะว่าจะตอบเขากลับไปยังไงฉันสวยเลือกได้เธอไม่ต้องมาหาฉันเธอต้องแบบไม่ค่อยได้กินปลาเออโทษนะชื่ออะไรนะ EGC อะไรอย่างนี้เอออะไรอย่างนั้นคือจำไม่ค่อยได้แหละอะไรอย่างนี้จำไม่ค่อยได้ตอนที่ว่าคิดเพลงออกมาเนี่ยหมายถึงว่าตั้งใจไหมคะว่าให้มันต่อเนื่องเป็นซีรีส์กันทั้งสองเพลงอย่างนี้ตั้งใจค่ะเป็นความตั้งใจเลยเพราะว่าตอนที่ทนไม่พอร้องไม่ไหวออกไปเนี่ยมีคนถามเยอะค่ะว่าแบบอุ้ยมันจะมีอย่างนี้ออกมาอีกไหมตอนต่อไปจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ก็เลยนี่แหละทำออกมาเล่าออกมาเป็นเพลงเลยคราวนี้คนเขียนเพลงนี้เนี่ยเขาเขียนเนื้อหามาจากไหนยังไงอะคะตอนที่เริ่มต้นซิงเกิลนะคะเป็นการประชุมหลังจากทนไม่พอเราไม่ไหวออกไปแล้วแล้วก็ได้ฟีดแบ็กแบบอย่างดีกลับมาเนี่ยก็เลยตั้งหัวข้อกันว่าตอนต่อไปจะเป็นยังไงค่ะก็จากพัทนี่แหละค่ะเป็นทัศนคติแบบพัทที่แบบนั่งคุยกันกับพี่ๆแล้วก็แบบเฮ้ยจะเป็นพัทนะพี่พัทไม่สนใจแล้วจริงๆเขาจะมาดีจะมาแบบขออะไรอย่างไรเนี่ยก็ไม่ยอมแล้วไม่แคร์แล้วคือไม่เห็นเป็นบวกเป็นลบแล้วฉันเถื่อนเธอก็ไม่ได้มีอะไรความหมายอะไรกับฉันอีกต่อไปจริงๆเพลงนี้ก็แสดงว่ามันก็แฝงความเป็นตัวของคุณพัทอยู่เหมือนกันเนาะตัวพัทธาเออนะและที่สำคัญมันเป็นธรรมชาติมากของผู้หญิงนะผู้หญิงบางคนแล้วก็คือมันระหว่างการกลับมาของคนคนหนึ่งเนี่ยมันมีทางเลือกสองทางคือโอเคใช่กลับไม่เอออะไรอย่างนี้ไงแต่เราจะทำยังไงให้เราใจแข็งพอใช่ถ้าไปมัวนึกถึงวันดีๆเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะสิ่งอันรื้นขึ้นมาเนี่ยรับรองใจอ่อนอีกกลับไปอยู่ที่เดิมเซ็งเลยแล้วก็เจ็บอีกเพราะฉะนั้นลืมไปเถอะค่ะนะคะใช้เวลาในการทำเพลงนี้นานไหมคะหรือว่าใช้เวลาในการทำใจเอาเพลงสิก็ทันบอกว่ายังไม่เคยไงใช่ไหมลืมเลยขอโทษเอาเพลงสิเอาเพลงนานไหมคะ
ซิงเกิลนี้เกือบ2เดือนค่ะอืมนะคะจริงๆถือว่าแบบประมาณว่ามืออาชีพกันมากเลยนะเห็นว่าทีมก็ยังคงเป็นทีมที่อยู่ด้วยกันทำด้วยกันมานานแสดงว่ารู้ทางกันดีเป็นทีมเดียวกันกับพอไม่พอเราไม่ไหวอ๋อนะคะเราก็เหมือนกับว่าที่เขาเริ่มเข้าขาใช่ไหมค่ะคราวนี้เนี่ยใครที่ได้ฟังจำไม่ได้ใครคือเธอแล้วค่ะจะรู้สึกว่าตอนหุกนิพัชชาเนี่ยจัดเต็มเหลือเกินเอออะไรอย่างนั้นมาหมดเลยอะไรพี่เขาก็แบบอ้าวร้องเลยจ้าอันนี้หมายถึงว่าเราดีไซน์การร้องเองเหรอคะหรือยังไงด้วยค่ะก็ในซิงเกิลหลังๆมาเนี่ยจะไม่มีคนร้องไกด์แล้วเราจะแบบต้องเป็นคนทำการบ้านเองทั้งหมดเลยว่าอยากจะให้เพลงเนี่ยออกมาด้วยวิธีการร้องแบบไหนก็สนุกนะคะมันได้พัฒนาตัวเองด้วยวิธีเลือกอะไรเงี้ยก็จะร้องในห้องอัดในหลายๆแบบแล้วก็ประชุมกันด้วยเอามาเลือกกันแบบนี้มันเวิร์กหรือไม่เวิร์กอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นการทำงานอีกครั้งหนึ่งถ่าย MV กันหรือยังคะมิวสิกวิดีโอเต็มตัวกันอยู่ค่ะคือยุ่งเหลือเกินเฮ้ยจริงๆน่าทำเป็นซีรีส์เนาะเขาจะทำเป็นซีรีส์กันไหมคะเนี่ยคงโอ้เดี๋ยวสงสารนักแสดงแหมทำไมยุ่งเหลือเกินล่ะเขากำลังแบบประมาณว่านายอยากจะติดตามกันเลยก็เดี๋ยวจะมีคิวถ่ายกันละค่ะกำหนดกันแล้วในเดือนธันวาเพราะฉะนั้นก็รออีกนิดนึงค่ะก็เดี๋ยวปีหน้าค่อยกลับมาเศร้ากันเนาะช่วงนี้ลื่นเริงรอกันไปก่อนเราถามนิดนึงก็แล้วกันว่าปกติพัทเนี่ยจะมาพร้อมกับเพลงอย่างที่บอกดราม่าอย่างเงี้ยนะคะเคยมีสักแวบไหมอยากทำเพลงแดนซ์หรือว่าเพลงอย่างอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเคยพยายามจะทำเพลงแดนซ์นะจริงเหรอแล้วมันออกมาเป็นยังไงแต่ว่าทดสอบศักยภาพสภาพร่างกายตัวเองแล้วเนี่ยคือวัดระยะแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวคือไม้นางเยอะแล้วไงเข่าข้อมันเข่าข้อจะเสียอะไรอย่างเงี้ยป่ะเออนางก็วิ่งมาเป็นหลายแสนไม้แล้วเออเข่าหลังเหลืองอะไรอย่างงี้ก็นะแต่ว่าถือว่าแนวทางที่เป็นอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวที่ทำได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็หลายๆคนประทับใจและเป็นที่ยอมรับนะพูดถึงนะขอบคุณค่ะนะคะอ่ะสำหรับเรื่องราวของคุณผู้ฟังที่สนใจอยากจะดาวน์โหลดเพลงนี้ค่ะค่ะดาวน์โหลดได้แล้วนะคะวันนี้ค่ะที่ truemusic.com ค่ะหรือว่าหยิบมือถือขึ้นมาแล้วกด2222ค่ะในระบบ True Move แล้วก็บอกชื่อเพลงได้เลยค่ะเออนะคะก็จะมีเพลงของพัชชานะคะให้น้องๆได้เป็นชุดคลองกันอะไรอย่างเงี้ยเพลงนี้ยังรอเพื่อที่จะเข้าชาร์ตในสัปดาห์ต่อไปนะคะน้องๆค่ะใช่แล้วค่ะเอาให้พัชชาขอคะแนนขอฝากเพลงฝากสิ่งก็ฝากทุกสิ่งอย่างเลยจ้าค่ะใครที่อกหักแล้วขอให้มีสตินะคะโอ้โหเฮ้ยบรรลุอะแบบประมาณว่าเห็นแสงสองทางเลยอะค่ะแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากด FFS ขอเพลงนี้นะคะเอออันนี้ถูกต้องมากมีคลื่นด้วยนะคะโทรมาที่สมาร์ทเรดิโอก็ได้บอกว่าขอจำไม่ได้ใครคือเธอปุ๊บโอ้โหรับรองลืมได้เลยหมายถึงว่าลืมเปิดหรือว่าลืมอะไรฮะไม่ใช่โอเคยังไม่ลืมเปิดค่ะคุณค่ะยังเปิดแม่เกือบตอบว่าใช่แหละนิดเดียวเกือบรวมตัวแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะฟังเพลงนี้ก็โทรศัพท์เข้ามาขอได้เรามีเปิดให้แน่นอนนะคะแล้วก็ส่วนน้องๆที่อยากจะตามงานของพี่พัชชาละกะค่ะก็เราพบเจอกันได้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะมียี่ห้ออะไรบ้างพัชชาทวิตเตอร์กับอินสตาแกรมค่ะอันนี้หมายถึงว่าส่วนตัวตัวเองนะคะตอบเองค่ะโอเยเลยโอเยเลยทวิตเตอร์ปล่อยรูปหลุดเองไม่ใช่คุณมีรูปหลุดด้วยเหรอคะคุณไม่มีค่ะส่วนใหญ่จะเป็นสติที่หลุดเอ้าเห็นภาพชัดมากก็เล่นเองค่ะทั้งสองอันสมมุติว่าเป็น Instagram นี้ลองเซิร์ชชื่อภาษาไทยดูก็ได้ค่ะเจอแน่นอนค่ะก็เจอกันได้นะคะเอาเป็นว่ามีโอกาสคงจะได้มาร่วมกิจกรรมกันบ้างเนาะลงใต้มาร่วมกิจกรรมกับเราบ้างอะไรบ้างนะคะคุณนะคะตะโกนให้ถึงพี่เอ็กเลยดิฉันเห็นเนี่ยคุณไปแถวเหนือแถวอีสานกันบ่อยมากเลยคุณไม่มาถึงดิฉันเลยน่าจะแหวดิฉันวุ่นวายมากได้ยินด้วยไม่ค่ะไม่ได้กดสปีกเกอร์โฟนนะจริงเหรอพี่เอ็กเลยหน้ามาบอกพยักรักรู้แล้วตายเลยรู้แล้วพี่ก็อยากกลับบ้านเออเอาไว้มีโอกาสก็คงจะได้ร่วมงานกันเนาะค่ะวันนี้ขอบคุณมาชามากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะเอาเป็นว่าฝากซิงเกิลของนักร้องสาวคนนี้เอาไว้ด้วยแล้วกันนะคะและนี่ก็คือจำไม่ได้ใครคือเธอ